สวัสดีครับนี่คือ Zero Waste Thailand กับผมก้องกินกรีนครับซีรีส์นี้ของเราพามาดูเส้นทางของขยะกันอีกแล้วนะครับจากที่เคยทำคลิปไปนะครับพาไปดูทั้งโรงงานรีไซเคิลโรงคัดแยกขยะบ่อฝังกลบขยะมีคอมเมนต์เข้ามามากมายครับว่าแล้วทำไมไม่เอาขยะเหล่านี้ไปเผาซะล่ะจะได้กำจัดได้ง่ายๆนะครับเอาไปผลิตพลังงานก็ได้มีไหมนะครับมีนะครับมีที่นี่นะครับที่ที่ผมพามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรายืนตรงนี้เห็นกองขยะตรงนี้นะครับเมื่อก่อนเคยเป็นบ่อขยะมาก่อนความกว้างประมาณ30 ไร่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วฮะเขาเอาขยะจากบ้านเรือนของเราเนี่ยนะครับเอามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ครับขยะเหล่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นไฟฟ้าครับผมที่นี่คือโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่หนองแขมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจากขยะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ยังไงนะครับวิธีการเป็นยังไงแล้วก็พวกเราที่อยากจะช่วยโลกควรจะมีวิธีการยังไงเพื่อช่วยได้บ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ฮะในแต่ละวันก็จะมีรถขยะในโซนเนี้ยที่เขตนี้รับผิดชอบเนี่ยนะครับก็จะนำขยะมาทิ้งไว้นะครับตรงจุดพักขยะตรงนี้นะครับแล้วถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นว่าเป็นห้องพักขยะแบบโอ้ใหญ่โตมากเลยนะครับก็ที่นี่เรารับกำจัดมูลฝอย500 ตันต่อวันเรารับ6 เขตนะครับที่กรุงเทพมหานครจัดสรรมานะครับก็จะมีหลักๆก็ใกล้ๆนี่ก็จะเป็นบางแคหนองแขมบางกอกใหญ่บางกอกน้อยครับผมนะครับแล้วก็บางรักทวีวัฒนาขยะวันหนึ่งโดยประมาณสัก10,000 ตันนะครับ500 ตันก็ตีไป 5% เรารับกำจัดขยะโดยการเผาเวลาเราเผาเนี่ยเรานำพลังงานที่ได้เนี่ยไปผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นผลพลอยได้เมื่อสักครู่นี้เห็นรถขยะเข้ามาเนี่ยนะฮะเอามาเทเนี่ยจริงๆแล้วเราจะสังเกตว่าถ้าท้ายรถขยะจะมีพวกวัสดุรีไซเคิลที่เป็นพวกพลาสติกหรือว่าขวดแก้วอลูมิเนียมต่างๆที่เขาได้เอาออกไปแล้วนะครับก็คือเอาวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกที่ท้ายรถเนี่ยเขาเอาไปที่ร้านขายของเก่านะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแล้วนั่นเองนะฮะทีนี้อันนี้ก็จะเหลือเป็นขยะที่มันปนเปื้อนจนรีไซเคิลยากหรือว่าเป็นวัสดุที่มันรีไซเคิลไม่ได้นะครับคือตรงนี้นี่กลิ่นที่มากับรถขยะทุกคนจินตนาการออกแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะในนี้ก็จะเห็นว่ามีที่เป็นที่คีบเลยนะฮะคีบขึ้นมาเพื่อที่จะคลุกเคล้าขยะนะครับเพื่อเฉลี่ยความชื้นแล้วก็น่าจะเป็นการลำเลียงเพื่อที่จะเอาขยะไปเผาด้วยนะครับด้านหลังเป็นบ่อพักมูลฝอยนี่เรียกว่าบ่อพักมูลฝอยนะครับซึ่งบ่อนี้จริงๆเราเก็บได้มากสุดเนี่ยใกล้ๆ10,000 ตันความจุเนี่ยเหรอฮะความจุทั้งหมดนะครับทั้งบ่อนะครับประมาณ10,000 ตันนะครับแต่ว่าขยะที่เข้ามาเนี่ยวันละ500 ตันอย่างที่บอกนะครับเราก็จะมีการพักมูลฝอยไว้ก่อนเพื่อให้มูลฝอยเนี่ยมันแห้งก่อนที่จะเอาเข้าเตาเผาที่นี่จะเป็นขยะครัวเรือนนะครับเป็นเศษอาหารซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกระดาษบ้างพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับการเก็บขยะเนี่ยพี่ๆที่อยู่ท้ายรถนะครับเขาก็จะทำการคัดแยกส่วนหนึ่งอยู่แล้วการมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะไม่ได้มีการคัดแยกแล้วนะครับเราจะไม่มีการเทกองมูลฝอยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งเรื่องของกลิ่นเนาะขยะทั้งหมดจะถูกเทลงที่บ่อเลยตัวบ่อพักนะครับหลักๆแล้วเราจะแบ่งกองขยะที่เข้ามาเราจะไว้จุดหนึ่งขยะที่พักไว้เราจะไม่ไปยุ่งกับมันพักทิ้งไว้ 3-5 วันขยะที่ใช้นะครับเราก็จะขุดใช้ไปเรื่อยๆจนมันลึกที่สุดนะครับแปลว่าตรงขยะที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นขยะที่แห้งแล้วสามารถเอาเข้าเตาเผาได้แล้วน้ำทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกชะลงมาสู่ด้านล่างนะครับแล้วก็รวบรวมไปบำบัดเรียบร้อยยิ่งขยะยิ่งเปียกเท่าไหร่เนาะวันที่เราใช้ในการลดความชื้นเนี่ยมันต้องเยอะขึ้นเพื่อให้น้ำมันออกไปได้มากที่สุดเวลาขยะเปียกๆการจะเผาให้สมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาเยอะกว่าแล้วก็ใช้พลังงานเยอะกว่าการแยกขยะในมุมมองของพี่แชมป์คิดว่าสำคัญไหมเราควรจะแยกประมาณไหนถึงจะโอเคสำคัญแน่นอนครับคือบางที่เขาอาจจะมองว่าที่นี่เราเอาทุกอย่างเลยลงบ่อใช่ไหมครับอาจจะมองว่าเดี๋ยวเขาก็ไปเผาหมดใช่จะแยกทำไมในเมื่อทุกอย่างก็เผาหมดแต่จริงๆขยะครับมันจะมีปลายทางของมันของกทมเองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการกำจัดหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำปุ๋ยเรื่องของการเอาไปแยกเพื่อทำวัสดุอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยรีไซเคิลก็มีเพราะฉะนั้นถ้าแยกได้ไปปลายทางที่ถูกต้นทุนการจัดการเรื่องของประสิทธิภาพในการกำจัดนะครับมันก็ต้องดีขึ้นอย่างน้อยเลยครับอย่างน้อยเลยแค่เปียกกับแห้งให้ได้ก่อนแค่นั้นก็เป็นประโยชน์อย่างมากแล้วครับครับผมบนห้องนี้นะครับเป็นห้องที่จะมีพี่เขาคอยควบคุมเจ้าเก็บนะครับหรือว่าที่คีบขยะนั่นเองนะครับเพื่อที่จะ ลำเลียงนะครับไปใส่ที่ปากเตานะครับจะมีอยู่2ช่องด้วยกันนะครับขึ้นมาตรงนี้ที่เห็นชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วก็มีพี่คนนี้นั่งทำงานอยู่เหมือนกำลังเล่นเกมอยู่เลยนะครับมีคันบังคับอยู่2มือเนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยคีบนะครับขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเฉลี่ยความชื้นต่างๆหรือว่าลำเลียงขยะขึ้นมาใส่ที่เตานะครับนี้เราเป็นห้องควบคุมกลางนะครับก็จะเป็นห้องที่เราใช้ควบคุมกระบวนการต่างๆกระบวนการนะครับเตาเผาหลักๆเนี่ยคือบริเวณปากเตาด้านนี้เราจะควบคุมอุณหภูมิหลักๆที่เตาเผา850 ถึง 1,100 องศาการเผาไหม้เพื่อกำจัดพวกมลสารให้มันหมดสิ้นนะครับอย่างปัจจัยสำคัญคือเรื่องของไดออกซินที่เรากังวลกันเนาะครับหลักๆนะครับก็ไดออกซินเนี่ยจะสามารถที่จะสลายได้ที่อุณหภูมิมากกว่า725องศาการที่ต้องมีความร้อนสูงขนาดนี้ก็เพื่อที่จะควบคุมมลพิษเบื้องต้นก็หลังจากที่เผาไหม้นะครับเราจะได้พลังงานเป็นความร้อนนะครับความร้อนนี้จะส่งให้กับตัวหม้อไอ้น้ำนะครับก็ที่เห็นเป็นแผงอย่างเงี้ยนะครับไอ้น้ำเนี่ยเราก็จะส่งต่อไปให้กับกระบวนการของตัวเทอร์ไบน์นะครับไอ้น้ำที่ได้ก็จะเข้าไปปั่นกังหันไอ้น้ำส่งพลังงานให้กับตัวเจเนเรเตอร์ก็ทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่นี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.8 เมกะวัตต์มันเยอะแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องการใช้งานหรือว่าเปรียบเป็นบ้านอย่างเงี้ยครับเป็นบ้านก็ถ้าตีเป็นหน่วยเหมือนบ้านเราใช้ครัวเรือนละสักพันหน่วยแล้วกันนะครับต่อเดือนก็โดยประมาณก็สัก 6,000 ครัวเรือนได้ก็นี่ก็เห็นแล้วนะครับจากขยะที่เราส่งมาเนี่ยแปรเปลี่ยนมากลายเป็นพลังงานให้เราได้ใช้เป็นไฟฟ้าอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับจะเห็นว่ามีการคัดกรองก่อนนะครับในส่วนเท่าที่ออกมานะครับก่อนที่จะส่งไปกำจัดต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกส่วนหนึ่งฮะนั่นก็คืออากาศที่ออกมาจากที่นี่รวมถึงน้ำที่เกิดจากการทำงานของที่นี่นะครับมีการจัดการยังไงฮะหลายคนต้องสงสัยอย่างแน่นอนถ้ามองไปรอบๆเลยจะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้มีน้ำนะครับแล้วรวมถึงมีบ่อน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนของน้ำก่อนแล้วกันนะครับน้ำเนี่ยเราหลักๆเลยเนี่ยเรามีน้ำชักขยะในบ่อพักมูลฝอยเราจะออกแบบให้มีตะแกรงเพื่อให้น้ำไหลผ่านลงมาด้านล่างแล้วก็รวบรวมเป็นบ่อพักน้ำครับเป็นระบบปิดจากนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าระบบบำบัดของเราเองนะครับซึ่งระบบบำบัดของเราเนี่ยก็สามารถที่จะบำบัดตั้งแต่เรื่องของตะกอนไขมันตะกอนหนักตะกอนลอยต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวบ่อเลี้ยงเชื้อเพื่อจะกินพวกค่าความสกปรกต่างๆนะครับจนขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้เมมเบรนนะครับลดพวก COD คือค่าความสกปรกนะครับจนสามารถที่จะนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดเนี่ยมาหมุนเวียนใช้สะอาดถึงขั้นไหนครับพี่ต้องบอกว่าเราผ่านมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมแล้วกันครับสามารถที่จะสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้ปกติเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับนอกจากเอามาใช้ในบ่อมีการใช้ในบ่อนี้นะครับแล้วก็ใช้เรื่องของในกระบวนการอย่างการลดอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นน้ำจากผ่านการบำบัดเรียกได้ว่าจะมีน้ำเสียปล่อยออกไปจากที่นี่ไหมไม่มีครับที่นี่ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกครับเรื่องอากาศนะครับมีอะไรออกไปบ้างครับมีอะไรที่เราต้องจัดการบ้างเวลาเผาเนี่ยเนาะเราต้องดูก่อนว่าเชื้อเพลิงเราเป็นขยะซึ่งส่วนมากเนี่ยขยะก็จะมีองค์ประกอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกรดพอเวลาเผาไหม้เนี่ยเราก็ต้องมาทำการบำบัดก่อนหลักๆเนี่ยครับเราจะใช้ตัวปูนขาวนะครับในการแปลสภาพจากไอกรดพวกนี้ครับมาเป็นสภาวะให้มันเป็นกลางก่อนหลังจากที่ผ่านพวกการดักจับจากตัวปูนขาวแล้วก็ไอตัวคาร์บอนแล้วก็จะมีตัวถุงกรองเนี่ยจะดักจับฝุ่นอนุภาคเล็กๆก็เป็นถุงกรองที่เรียกว่าใช้วัสดุพิเศษละกันนะครับในการดักจับพวกนี้สิ่งที่ผ่านถุงกรองได้เนี่ยจะเป็นแค่เรื่องของไอร้อนเท่านั้นนะครับส่วนพวกฝุ่นเล็กๆเนี่ยก็จะติดอยู่รอบนอกถุงทั้งหมดดักได้ถึงระดับ PM 2.5 เลยขนาดเลยดักได้ระดับ 0.01 คือเล็กมากครับแล้วก็ทุกอย่างเราผ่านมาตรฐานค่าควบคุมทั้งหมดนะครับก็จะรู้ค่ามลพิษต่างๆที่พูดมาเนาะหลักๆนะครับค่าที่ได้เนี่ยจะส่งไปที่กรมโรงงานนะครับจะเป็นค่าที่ออนไลน์ตลอดเวลาซึ่งตอนนี้ปัจจุบันกรมโรงงานเนี่ยก็ทำแอปพลิเคชันเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสามารถที่จะตรวจสอบโรงงานได้ด้วยก็จะสามารถเห็นค่าเหล่านี้ได้จริงๆที่นี่นะครับก็เป็นแค่ปลายทางนะครับมันเป็นจุดสิ้นสุดของขยะเนาะถ้าเริ่มต้นก็อาจจะต้องเริ่มต้นด้วยที่ทุกคนนะครับตั้งแต่เรื่องของการแยกขยะประเทศไทยอาจจะกำลังเริ่มต้นนะครับแต่อยากจะอย่างน้อยก็น้ำหรือน้ำแข็งอะไรที่เวลาเราทาเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่หมดแก้วกาแฟอะไรอย่างนี้หน่อยนึงอาจจะเทน้ำทิ้งหน่อยนะครับแล้วก็ให้เป็นแต่ส่วนของขยะจะได้จัดการง่ายขึ้นด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้พามาดูวิธีการจัดการขยะนะครับด้วยการนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้านะครับผมตามที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามานะครับวันนี้ก็พามาดูแล้วนะครับว่าทำอย่างไรนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีวิธีการจัดการขยะแบบการเผาเพื่อ ไปผลิตเป็นพลังงานนะครับแต่พี่ก้องเองก็ไม่อยากให้มองข้ามความสำคัญในการแยกขยะไปนะครับอย่าลืมว่าหลายๆประเทศนะครับที่มีเทคโนโลยีในการเผาขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานเนี่ยที่ใช้วิธีนี้เป็นหลักเลยนะครับเขาก็ยังให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเข้มงวดมากเรียกว่าแยกกันได้เป๊ะเวอร์มากๆเลยนะครับและอีกอย่างนะครับอย่าลืมว่าเรามีโรงเผาขยะที่ผลิตพลังงานแบบนี้เรารับขยะได้เพียงแค่ 5% ของขยะที่เกิดขึ้นมากมายเป็นหมื่นตันต่อวันในกรุงเทพมหานครนะครับการลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางนะครับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากบ้านเราจากชุมชนเราจากที่ทำงานเราเลยนะครับแล้วใช้ทรัพยากรใช้วัสดุเหล่านั้นไปหมุนเวียนไปรีไซเคิลทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วจึงส่งวัสดุที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนี่ยมาผลิตเป็นพลังงานสเต็ปนี้น่าจะเป็นสเต็ปที่ยั่งยืนและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับและนี่ก็คือ Zero Waste Thailand ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับหรือว่าจะแนะนำสถานที่จัดการขยะแบบ Zero Waste ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับผมหรือว่าจะกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนที่ช่องกล้องกินกรีนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย